ราม่ารัวๆเลยค่ะสำหรับรายการ The Voice All Star Thailand เอกุจิรากลับมาโชว์พลังเสียงรัวๆแต่ไม่มีโค้ชคนไหนหันโซเชียลเดือดเป็นไฟเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะThe Voice ปีนี้ฉลองครบรอบออกอากาศมา10ปีเลยจัด The Voice All Star ให้ผู้เข้าแข่งขันซีซั่นก่อนๆกลับมาแข่งขันอีกครั้งโดยมีโค้ชที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามาเป็นโค้ชในปีนี้คือพี่ก้องสหรัตน์โจอี้บอยป๊อปปองกุลและเจนนิเฟอร์คิมค่ะรายการดำเนินมาถึงตอนที่5ก็ดราม่าเลยค่ะเมื่อเอกุญจิลานักร้องสาวจากซีซั่น3ทีมสแตมป์นำบทเพลงสุดคลาสสิก The End of the World มาร้องทำผู้ชมทางบ้านประทับใจในพลังเสียงระดับศิลปินของเธอแต่ปัญหาก็คือไม่มีโค้ชคนไหนหันเรียกได้ว่าน่าเสียดายสุดๆขณะพิธีกรอย่างซานิ AF ยังพูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เมื่อโค้ชไม่หันนั่นหมายความว่าเอตกรอบไบรท์ออดิชั่นต้องกลับบ้านไปในซีซั่นนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะป๊อปปองกุลได้พูดว่าเคยติดตามวงของเอมาก่อนเป็นวงที่มีคาแรคเตอร์มากเมื่อกี้ถึงกับชูนิ้วให้แต่ในการแข่งขันค่ะเราไม่รู้ว่าจะหยิบน้องมาทำอะไรแต่ในการตลาดของการทำเพลงต้องการคนแบบนี้เลยสรุปว่าร้องดีแต่ว่าไม่เข้ารอบนั่นเองค่ะงานนี้ไม่ทันข้ามคืนชาวเน็ตถล่มเพจ The Voice Thailand ทันทีค่ะชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเสียดายทำไมโค้ชถึงไม่เลือกเสียงดีขนาดนี้เสียงเพราะมีเอกลักษณ์มากแต่ว่าไม่มีใครจำได้ปกติจะเห็นโค้ชจำได้งงมากเป็นคนเดียวในซีซั่นที่พูดได้เลยว่าเสียดายสุดๆผิดหวังจริงๆค่ะในขณะที่ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าสาเหตุที่โค้ชทั้ง4คนไม่กดหันมาเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เอเคยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าค่ะด้านประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการคนดังยังโดดเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าร้องดีขนาดนี้แต่ไม่ผ่านมาตรฐานกรรมการอยู่ไหนเรียกได้ว่าเดือดกันไปหลายวงการจริงๆค่ะขณะที่เอนักร้องสาวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรายการ The Voice ให้โอกาสเอได้กลับมายืนบนเวทีอีกครั้งขอบคุณทุกแรงเชียร์และกำลังใจจากหลายๆคนความรักที่มอบให้เอไม่คิดว่ายังจะมีคนติดตามอยู่ขนาดนี้ถึงเอจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่เอก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาร้องเพลงบนเวทีนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับมาครั้งนี้เอจะนำไปปรับปรุงและจะฝึกฝนให้มากขึ้นและที่สำคัญนะคะเอจะไม่หยุดร้องเพลงเพราะว่าทำเป็นอย่างเดียวค่ะสำหรับเอกุญจิรานะคะเป็นที่รู้จักครั้งแรกจาก The Voice Season 3ตอนนั้นอยู่ทีมโค้ชแตมค่ะเข้ารอบปลายออดิชั่นด้วยเพลงเพียงรักของซิลลี่ฟูลก่อนแตมจะให้เธอผ่านรอบแบทเทิลแล้วก็เข้าไปเป็น4คนสุดท้ายของทีมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเอกุญจิราทำเพลงอยู่กับวง Beagle Hug ค่ะวงดนตรีแนวป๊อปที่มีเอกลักษณ์มากๆสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจเธอนะคะก็ไปติดตามผลงานของเธอกันได้ค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ